ดังฟังชัดกันนะเสียงดังฟังชัดเฮ้ยไม่ได้บอกว่าอยากเฮ้ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยอาโคตรอุ้มไปทำอะไรมาสไปเดอร์แมนครับเริ่มนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเปิดโปรเจกต์ปีหน้าปีนี้สินะเปิดโปรเจกต์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะโล่งครับโล่งมากๆคือถ่ายเสร็จแล้วอย่างนี้เหรออยากรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบคือทุกๆโปรเจกต์ของ Beyond Cloud ทุกๆคนคือเขาจะมานั่งประชุมกันว่าโปรเจกต์ต่อไปมันจะเป็นงี้นะแล้วทีเนี้ยงั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องเก็บความลับอย่างดีแม้แต่เพื่อนใกล้ๆตัวที่อยู่วงนอกก็ไม่สามารถแบบเล่าได้อะไรเงี้ยมันอึดอัดแค่ไหนคะมันอึดอัดมากครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันสวยงามแล้วทุกคนก็ตั้งใจมากๆแม้แต่แบบไพลอตของแบบคนอื่นๆเงี้ยโปก็ยังไม่ได้ดูนี่ก็คือเพิ่งได้ดูแล้วก็แบบว่าแบบขนลุกแทนทุกคนนะว่าแบบเฮ้ยเขาได้ทำงานที่ดีเขาได้ทำงานกับทีมที่ตั้งใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างหลายๆครั้งอาจจะมีหลุดบ้างก็อาจจะโดนบอกกันเบื้องหลังบ้างวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโลกอ่ะโอเคฉันพูดได้เต็มที่แหละครับแล้วคนอื่นรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณด้วยขอบคุณทางพี่ๆสื่อทุกคนที่มานะครับผมไม่คิดว่าแบบจะให้การตอบรับที่แบบว่าดีขนาดนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดถึงแต่ละโปรเจกต์ก่อนแล้วกันค่ะเปิดตัวด้วยเรียลลิตี้เลยเป็นยังไงบ้างคะพี่ปอนเรียลลิตี้ต้องเป็นผมเนาะเพราะอย่างที่เล่าไปอ่ะมันคือจริงๆแล้วไม่ได้พยายามจะคิดต่างแต่พยายามเอาจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเองก็ชอบความเป็นธรรมชาติคือชอบพวกมันนั่นแหละเรารู้สึกผมพี่ธรรมชาติมันน่าสนใจคือสมัยก่อนน่ะเขาก็ไม่ได้ธรรมชาติขนาดนี้โดยเฉพาะคนนี้คนที่อยู่วงการมานานอ่ะมันจะมีความแบบฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอที่นี่เราปล่อยเต็มที่เราสึกว่าโอเคเราอยากได้ขยายครอบครัวเราเพิ่มนิดนึงอย่างน้อยเพื่อเวลาเราทำซีรีส์อื่นๆนะครับมันก็มีออปชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราอยากฟอร์มแบบว่าวงดนตรีเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบคิดหลายเวย์เพราะฉะนั้นเรียลลิตี้เนี้ยผมว่าใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติแล้วก็เนี่ยอย่างไมโครโฟนจะตกดิอันนี้ไม่ธรรมชาติแต่ชอบความเป็นธรรมชาติและสนุกอ่ะพี่ไมค์จะพูดอะไรนะไม่มีเลยเล่นมุกจะเล่นมุกนี่คือธรรมชาติจะถูกขัดบ่อยด้วยมุกจุดฝืดของแอบชอบมันมีมือหนีหน้าผมขอบคุณมากนะครับที่เอามาบังครับเข้าเรื่องไว้เสียงโอเคอย่างที่บอกครับก็ฝากติดตามและฝากเชียร์ด้วยเพราะว่าตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ผมว่าเรียลลิตี้นี้จะสร้างอะไรใหม่ๆออปชั่นใหม่ๆให้กับคนดูสนุกไปด้วยกันแล้วมาดูสิว่าคุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาไหมคุณอยากมองเขาต่อไปไหมคุณอยากเห็นเขาเติบโตไหมหรือคุณคิดว่าเขาควรพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณช่วยตัดสินใจได้หมายถึงน้องๆหมายถึงพวกนี้เสน่ห์ของเรียลลิตี้นี้ที่พี่ปอนอยากดึงออกมาคืออะไรอย่างที่บอกBeyond Cloudมันคลาสสิกมากจริงๆตอนแรกไม่ผมว่าสื่อมวลชนหลายท่านเนี่ยเคยเจอผมเมื่อสักเกือบปีที่แล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นผมแบบพยายามเก่งอยู่อาจจะมีหลุดบ้างพยายามทำตัวแบบเป็นคนนี้ได้ปะวะหลังจากเราจัดงานเขาดาวที่ผ่านมานะครับที่เราได้โชว์ความเอนจอยความม่วนของเราทุกคนฟังรู้สึกว่าเออเป็นตัวเองแล้วมันเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียลลิตี้นี้แหละคุณจะสนุกกับความเป็นตัวเองแล้วมันเอนจอยเพราะว่าเราจะซ่าๆหน่อยแต่ความซ่าของเราคือมีความรับผิดชอบทุกคนสังเกตได้ว่าผมว่านักแสดงค่ายเราถามใครก็ได้เรามีความรับผิดชอบเราฮัมเบิลไปกินข้าวไปออกกองเราต้องเก็บข้าวเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่ใช่ดาราขนาดนั้นนะครับเราเป็นนักแสดงเราเก็บข้าวที่กองเอากลับบ้านหมดเลยเออใช่ครับผมรอได้น่าจะหลายชั่วโมงอยู่ครับผมแล้วมันจะไปต่อยอดยังไงคะพอสมมุติถ้ามันจบโปรเจกต์แล้วเด็กๆจะไปทำยังไงต่อมองแค่ไหนไปถึงโปรเจกต์TSC ใช่ไหมครับโอ้โหโปรเจกต์นี้ยาวมากนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้เล่าไม่หมดคือ TSC เนี่ยเป็น Reality กว่า Reality จะจบเนี่ย Final EP ของ Reality เราจะมีโชว์ใหญ่ซึ่งโชว์ใหญ่ก็จะเป็นของพวกเขาเขาจะโชว์ในแบบไหนนึกภาพย้อนกลับไปนะคือผมว่าหลายคนตรงนี้โตมาพร้อมกับ AFผมว่า AF มีเสน่ห์มากๆซึ่งแค่ต่างกันว่าไม่ได้แปลว่าเขาต้องร้องเพลงคือเขาจะทำอะไรก็ได้ที่เขาคิดว่าเขาชอบแล้วคนดูชอบหรือเปล่าก็ช่วยกันตัดสินด้วยนะวันนั้นพอตัดสินเสร็จปุ๊บใครที่เป็นแฟนเฟเวอริตอ่ะแล้วคนดูชอบแม้ทั้งสื่อมวลชนชอบคุณจะได้รับบทนำในซีรีส์ที่ใช้นักเขียนสุดยอด4คนนั้นเขียนซึ่งพอดเสร็จแล้วแต่การจะฟิลอินตัวละครเข้าไปนั้นขึ้นอยู่ระหว่างเรียลลิตี้เนี่ยแหละครับว่าคาแรคเตอร์ไหนน่าสนใจแฟนๆชอบคนไหนคนนั้นจะได้บทนำในซีรีส์แต่ไม่ได้แปลว่าบทนำนั้นจะเป็นพระเอกหรือนายเอกฮะเราไม่รู้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงคนก็จะสนุกไปกับมันอย่างที่เลือกตัวละครนักเขียนที่เขียนมาผมว่าถ้าลองไปเสิร์ชประวัติจะรู้ว่าพลิกไปพลิกมาสนุกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นชิลเลอร์ครับ
โปรเจกต์ที่เหลือล่ะคะอ่ะมาทางฝั่งเซฟบาโค้ดบ้างเป็นร่วมมือกับทางเกาหลีด้วยยังไงคะโปรเจกต์นี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมเกรงมากในการพูดเพราะว่าดีเทลมันเป็นแบบค่อนข้างจะซีเครทมากๆมันจะมีเรื่องที่เราพูดได้เนาะก็คืออย่างในตัวบทเองเนี่ยอย่างเจฟได้รับบทเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งก็ค่อนข้างท้าทายตรงที่ว่าคือการเป็นมนุษย์เนี่ยในการทำแบ็คกราวด์ในหนังเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ยากแล้วอะไรเงี้ยคือพอมันเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราต้องไปจินตนาการว่าในดาวเขามันมีอะไรบ้างแล้วชีวิตเขาโตมายังไงมันจะต้องมีอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งมันท้าทายมากๆสำหรับผมเหมือนกันต้องครับก็วันแรกที่รู้ว่ามีโปรเจกต์ก็คือพี่เจฟเนี่ยเป็นคนทักมาหาผมว่ามีเรื่องนี้นะสนใจไหมผมก็บอกว่าสนใจครับคือทุกๆอย่างที่แบบพี่เจฟให้ผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบคือจะขอบคุณพี่เขาตลอดใช่พี่เจฟเป็นคนทักมาเองเอาพี่เจฟจำไม่ได้หรอจำได้จำได้ไม่ได้หรอนั่นแหละแล้วก็ผมรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณพี่เขามากๆจริงๆครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเราจะได้ไปถ่ายที่นั่นด้วยซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบเปิดหูเปิดตาไม่ได้หมายความว่าเปิดโลกแบบที่จ๊อบบอกอะไรครับ ครับผมเปิดหูเปิดตาเห็นโลกกว้างท่องเที่ยวครับชอบที่นั่นสวยด้วยครับอยากไปอ่ะอีกคุณวิวไบเบิ้ลไบเบิ้ลทำวิว4 minute เป็นยังไงคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวลานะครับครับผมก็ที่คุณหมอแซมเขาได้เล่าไปเกินๆไปนิดนึงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่บางคนอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าอาจจะไม่มีแต่ว่าใดๆก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากครับผมมันสำคัญมากแล้วที่สำคัญก็คือเราได้บอกว่าเข้าไปร่วมในสเต็ปแรกในการทำบทด้วยกันนะผมในการ develop ตัวละครด้วยกันเรามีประชุมกันเรามีการพูดคุยการแบ่งปันไอเดียอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเพราะเพิ่งเป็นเรื่องที่2เองแล้วก็ผมได้บอกว่าเข้ามาในเป็นส่วนร่วมของการ develop character นี้เป็นถือว่าเป็น privilege ดีมากเลยครับผมวิวคะกดดันไหมคะสำหรับตัวผมเองถามว่ากดดันไหมมันทุกอย่างมันก็กดดันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำเราอยากทำให้ผลงานมันออกมาดีไม่ว่าความกดดันหรือว่าความเกรงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะหายไปเพราะว่าเราจริงใจกับงานที่เราทำแล้วก็ทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลาครับคือว่าตอนนี้ก็กำลังแบบ develop บทเรื่อยๆแล้วก็มันก็อย่างที่ไบเบิ้ลบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเพราะว่าเวลามันคือของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วครับก็จะใช้เวลาตรงนั้นอะทำผลงานออกมาชิ้นนี้ให้ดีที่สุดครับอะไรที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันท้าทายสำหรับเรามันเป็นโอ้ได้ไหมฮะก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรีเลทกับชีวิตเราสองคนเหมือนกันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกับเราเราสามารถสัมผัสมันได้โดยตรงโดยจากประสบการณ์จริงเราเองจากจินตนาการเองด้วยนะครับก็ค่อนอาทิได้ไหมอย่างเช่นที่เรารู้สึกว่าพอเราไปเวิร์กช็อปไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบจะไม่ไหวแกงบ้าได้คือแค่แค่คือรู้ว่ามันเป็นธีมดราม่านะครับผมก็ผมเชื่อว่าก็มีชีวิตเราดราม่าขนาดนั้นไม่ก็อันนี้ผมสปอยดีกว่าคือตอนที่ทำจินฟอร์สนะครับเราเดเวลลอปกับนักเขียนแล้วก็เวิร์กกับคุณหนิงว่าตัวละครเวกัสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากแล้วไบเบิลเนี่ยเล่นได้แบบพูดยังขนลุกอยู่เลย อย่างภาพโปสเตอร์ที่เห็นนะอันนั้นนะไม่ถึง10นาทีจริงๆพอเราพูดปุ๊บเขาออกมาเลยคือจริงๆอ่ะไบเบิลเป็นคนที่แบบเขาดราม่าเก่งมากหมายถึงว่าไม่ได้ดราม่าในชีวิตจริงเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากๆมันขัดกับลุคเขามากเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คนได้เห็นว่าภายในทุกอย่างของเขาอ่ะมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วพอเราเห็นความสามารถเขาตรงนี้รู้สึกว่าโหถ้าเขามาสายไงได้เราเล่นในเรื่องนี้ได้ซึ่งบทยากมากนะครับเขาจะเป็นนักแสดงที่แบบมีคุณภาพมากขึ้นอีกเยอะเลยอุ๊ยที่ปอนปูใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะภาพยนตร์บ้างค่ะแมนสวงส่งการรอคอยมั้ยอ่ะเรื่องนี้ผมรู้สึกแปลกๆมากเลยกับการที่ปกติจะมีแบบภาพยนตร์อันนี้คือชื่อผู้ชื่อเรื่องอ่ะแล้วผมก็เลยฉันเล่นเรื่องนี้ใช่มั้ยก็สำหรับผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ย
ิลปะของไทยความสวยงามเนี้ยไปสู่สายตาโลกอ่ะแล้วทีมงานทุกคนเนี่ยเขามีแพชชั่นมากแล้วเขาอยากทำมากคือทุกๆคนเขาอยู่เกี่ยวกับแบบเรื่องประวัติศาสตร์มาเยอะมากๆงั้นวันนี้เขาได้ลงมาทำจริงแล้วพี่ปอนให้โอกาสสร้างโรงถ่ายเองให้โอกาส develop บทไปด้วยกันกับพวกเรารวมถึงเลือกนักแสดงที่เหมาะกับบทจริงๆไม่ได้เลือกเพราะว่าเขามีแบบว่าหน้าตาที่เหมาะต้องเลือกความสามารถที่เหมาะด้วยเลือกบุคลิกภาพที่ใช่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆที่จะได้ถ่ายเพราะว่า World Tour ก็ใกล้จะจบแล้วเราก็จะลุยอันนี้อย่างเต็มที่เป็นหนึ่งความฝันของอโปเลยครับแล้วก็คือช่องหลังมันเป็นแบบสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอย่างพี่ไมค์ก็ชอบวัดชอบอะไรเงี้ยอย่างคุณเองก็ชอบเรื่องการรำไทยอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบต้องทำให้มันดีนะกว่าจะออกมาคือโปรอ่ะไม่ได้ไปโฟกัสที่ resolve ว่าต้องทำให้มันดีโปรโฟกัสในช่วงระหว่าง process ว่าเราต้องตั้งใจกับมันมากเราแค่แบบมีสมาธิอยู่กับการทำสิ่งเนี้ยแล้วเชื่อว่าผลลัพธ์จะเป็นไงก็อยากให้ทุกคนมารอดูแล้วก็ตัดสินกันครับไหนพี่ไม่พูดอะไรไม่ครับ พูดอะไรดี จริงเรื่องความสวยงามของวัฒนธรรมทุกประเทศมีอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกที่มีสตอรี่มีวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆแต่ว่าในเรื่องแมนสวงเนี่ยเราจะแคปเจอร์โมเมนต์ช่วงหนึ่งที่มีความสวยงามมากเป็นการผสมผสานหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันถ้าในมุมผมเนี่ยผมมองว่าเป็นช่วงหนึ่งที่มันมีแรงกดดันบางอย่างทำให้คนที่สร้างงานศิลปะเนี่ยยิ่งต้องคีดความสวยงามทั้งหมดและเอ็กเพรสมันออกมาซึ่งเราจะไปเล่าเรื่องในช่วงนั้นนี่ดังนั้นความสวยงามที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่านการเล่าด้วยภาพมันต้องสวยอยู่แล้วแต่ที่มากกว่านั้นคำว่าหนังพีเรียดมันไม่ใช่แค่หนังที่ย้อนกลับไปในอดีตแต่สตอรี่ไลน์หรือวิธีการเล่าเรื่องก็กลัวสปอยนะแต่ก็พยายามเล่านะว่า ก็มันไม่คลีเช่เลยมันไม่เชยเลยอ่ะมันไม่เชยเลยแล้วมันก็มีอะไรที่แบบว้าวในฐานะคนจะถ่ายทอดเองอ่านแล้วก็อู้เฮ้ยอมยิ้มหรือว่ามีความสุขขนลุกตลอดเวลาดังนั้นถ้าวัตถุดิบที่เชฟต่างๆหลายๆคนมาร่วมกันทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วเราก็กำลังตั้งใจปรุงให้ดีที่สุดดังนั้นในฐานะคนรับประทานก็เรียนเชิญ enjoy ช่วงสิงหาครับยังไงฝากพี่สื่อนำเมนูไปให้เขาเลือกด้วยครับผมขอเติมอีกนิดนึงครับอย่างที่พูดถึงวัฒนธรรมไทยเนี่ยจริงๆความเป็นไทยอ่ะยุคนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ไทยคือยุคนั้นเนี่ยประเทศเราประกอบด้วยหลายเชื้อชาติแล้วก็มาเป็นความเป็นไทยนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เล่าแค่ไทยอย่างนั้นเพราะด้วยความที่เราไปเวิลด์ทัวร์มาด้วยเราเห็น culture ที่เกิดขึ้นในเอเชียจริงมันมีความลิงก์กันอยู่เพราะเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าน่าจะให้หลายคนได้รู้อะไรหลายๆอย่างว่ามันมีความงดงามที่ผสมผสานและใกล้เคียงกันอยู่ใน culture ของพวกเราชาวเอเชียสปอยล์วันเนี้ยสปอยล์แล้วมันเนี่ยไม่ใช่แต่ทุกอย่างคือมันมีอยู่ในมันมีอยู่ในภาพไงมันมีเป็นการตีความครับผมพี่ปอนค่ะจะมีเวิร์ลทัวร์สุดท้าย25 26อ่ะมีฝากเลยโอเคครับอย่างที่บอกว่ามันต้องหยุดแล้วมันต้องจบแล้วเราอยากไปทุกที่มากๆเราเข้าใจเลยแบบสหรัฐอเมริกาแบบยุโรปอะไรเงี้ยทุกคนอยากให้เราไปแต่ว่าคือทุกครั้งที่ไปมันใช้เวลานานนะครับเราไม่ได้ไปแฟนมีทเนาะมันไปทัวร์แล้วครูเราใหญ่แบบ70ไปถึงก็ต้องซ้อมทำชุดเวทีใหม่ทุกที่ทำให้ตอนเนี้ยเราต้องกลับมาทำเพราะตอนเนี้ยที่ผ่านมาเราพรีแพร์ตรงเนี้ยแพร์ตัว P production มาให้พร้อมเพื่อจะถ่ายแล้วแล้ววันนี้เราพร้อมจะถ่ายแล้วแปลว่า25เนี้ยก็จะเรียกว่าโชว์ปิดก็ได้16คนเนี้ยคุณอาจจะไม่เห็นเขาอยู่ในภาพนี้อีกเลยหรืออีกนานผมก็ไม่แน่ใจในอนาคตเพราะเราก็ต้องกวนต่อไปแล้วก็มันเป็นโชว์ที่เปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆมันเปิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากตัวผมเปลี่ยนแปลงจาก request ของพวกเขาที่เขาอยากทำอะไรใหม่ๆซึ่งผมก็มันเป็นเวทีของเขาอ่ะมันจะเป็นความทรงจำของเขาผมก็เปิดโอกาสให้เขาทำเต็มที่สำหรับวันที่25นะครับส่วนวันที่26อันนี้แค่คิดก็ขำตลอดเวลานึกภาพเขาสลับจะเป็นสลับที่ ผมว่าแฟนๆหรือสื่ออาจจะคาดไม่ถึงอ่ะอยากให้เก็บตาไปดูอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตพวกเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ คืออย่าว่าเราฟิตติ้งแล้วเราก็แบบคืออย่าว่าแต่คนอื่นตื่นเต้นเลยแม้แต่พวกเราเองตอนที่เราฟังอ่ะเพราะเขารีมาร์คไว้ตอนก่อนที่พูดทุกสิ่งว่าแค่แจ้งให้ทราบนะฮะไม่ได้ต้องการความเห็นแล้วอันเนี้ยพอคือแต่ว่าเราคือพี่ปอนเขาใช้หลักว่าฉันเคยเห็นสิ่งพวกเนี้ยในตัวของพวกเธอทุกคนแล้วฉันลองเอาพวกเธอลองไปทำสิ่งนั้นที่พวกเธอมีแต่พวกเธอแค่ไม่เคยลองทำคือแม้แต่โปเองก็ได้ทำเป็นสิ่งที่แบบ
เรารู้ลึกๆว่าเรามีแต่ว่าแบบไม่เคยคิดจะทํามันออกมาเราอาจจะทำแบบอยู่ในห้องน้ำหรืออยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเนี่ยวันนี้ทุกๆคนทั้ง16คนน่ะได้มาทำแบบต่อหน้าทุกคนแล้วเชื่อว่าคนคิดก็มีความสุขพวกเราที่ได้ฟังก็เฮ้ยมันน่าจะสนุกว่ะแล้วก็คนดูก็จะน่าจะมีความสุขแล้วเชื่อว่าความสุขเนี้ยจะกระจายไปทุกที่โอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก